น้องแก้วมาแล้วครับเฮียแก้วพวกเฮียก็อยากรู้จักนะค่ะสวัสดีค่ะเฮียสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนั้นเดี๋ยวแก้วนะดูแลพวกเฮียเขาเดี๋ยวฉันจะไปดูแลแขกต่อได้ค่ะตามสบายนะครับไอ้น้องครับรับอะไรดีครับน้องแก้วจ๊ะน้องแก้วจะสั่งจะดื่มอะไรอ่ะสั่งเลยจ้ะได้ค่ะงั้นแก้วสั่งน้ำนะคะแก้วหิวน้ำสั่งไปเลยเต็มที่ค่ะสองแก้วนะได้ครับน้องแก้วสั่งสองแก้วจะพอเหรอจ๊ะสั่งมาอีกดิสั่งมาเยอะๆสั่งมาทิ้งสั่งมาคว้างก็ได้ไม่เป็นไรหรอกค่ะเฮียคือแก้วเกรงใจอะค่ะแค่นี้ก็มากพอแล้วเห็นไหมบอกแล้วว่าน้องเขาน่ารักโอ้ควรจะสั่งมาเยอะกว่านี้นะเพราะว่าพี่ไม่ได้จ่ายใช่ใช่เพราะคนจ่ายอะนั่งอยู่นี่คุณดีๆว่าไงนะครับเปล่าค่ะไม่มีอะไรค่ะผิวน้องแก้วเนี่ยดีจังเลยนะจ๊ะมันก็ไม่ดีไปหมดหรอกจ้าก็มีลายบ้างมีลายเหรอพี่ขอดูได้ปะดูดีๆนะคะเฮ้ยดูจริงๆเลยลายเซ็นโอ้ยเล่นแบบนี้ใช่ไหมเล่นแบบนี้ต้องดื่มพ่อเถอะค่ะเฮียคือแก้วอยากเข้าห้องน้ำอะค่ะแก้วดื่มไปเยอะแล้วเดี๋ยวแก้วมานะคะไม่เอานะไม่ขัดใจเฮียนะนะนี่ถ้าดื่มแก้วนี้หมดอะแล้วเฮียจะปล่อยให้ไปนะอย่าดีกว่าค่ะเฮียนะดื่มไม่เป็นไรค่ะเข้าไปดื่มนะตามใจเฮียก่อนนะนะอย่าเฮียดื่มเลยนะอย่าดีกว่าค่ะโอ๊ยอีบ้าเปียกหมดเลยแก้วขอโทษค่ะแก้วไม่ได้ตั้งใจค่ะแก้วขอโทษไม่ได้ตั้งใจเหรอไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมไม่ได้ตั้งใจเหรอนี่คุณทำแบบนี้ไม่เกินไปหน่อยเหรอเผือกมึงน่ะมีหน้าที่ทำอะไรนะครับมึงมีหน้าที่ดูแลลูกค้าไม่ใช่สารแหน่เรื่องของลูกค้าว่าคุณเข้าใจผิดแล้วล่ะผมอ่ะมีหน้าที่พูดคุยทำความรู้จักกับลูกค้าดูแลลูกค้าไม่ใช่มาเป็นขี้ข้าคุณแก้วไม่เป็นไรค่ะคุณแก้วขอโทษนะคะแก้วขอโทษจริงๆที่ทำตัวเรื่องมากยกโทษให้แก้วนะคะจริงๆเรามาดื่มต่อก็ได้นะคะมาไม่ดื่มถ้าอยากให้พี่ดื่มแก้วต้องไปต่อกับพี่ไปต่อกันไปต่อให้เต็มที่เลยไปเลยไปพอได้แล้วครับเฮ้ยไม่เอาไปพักเถอะครับเขาเมามากพี่ว่าจะกลับแล้วเหมือนกันเฮ้ยทำแบบนี้กับลูกค้าได้ไงวะคุณยังไม่ได้เป็นลูกค้าผมนะครับเราคงร่วมงานกันไม่ได้ด้วยอ้าวพูดอย่างนี้ก็สวยเลยวะมีอะไรกันเดี๋ยวใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนเฮียใจเย็นผู้จัดการมีอย่างห้ามเลยมีอะไรกันเดี๋ยวสิใจเย็นก่อนใจเย็นไม่มีอะไรหรอกครับเช็คบิลนะครับผู้จัดการดูแลเด็กยังไงเนี่ยบริการไม่ดีเลยแก้วไม่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเด็กไม่ได้ผิดหรอกครับผมยืนยันได้จะเอาของผมใช่ไหมฮะคุณเป็นยังไงเฮ้ยเฮียจะเต้นก่อนเอาอีกเฮ้ยเป็นไรมั่งไปกันเถอะค่ะไปท่านนี้ผู้จัดการดูดิไปกันดิเฮียครับเฮียมันหนีไปแล้วผู้จัดการเดี๋ยวผมดูนะจอดตรงนี้ก็ได้ค่ะถึงแล้วเหรอไกลแล้วค่ะเดี๋ยวรอให้ถึงบ้านก่อนสิจะรีบลงไปไหนคือแก้วเกรงใจค่ะลงแถวนี้มันอันตรายหรือเปล่าไม่หรอกค่ะตรงนี้เดินเข้าไปก็ไม่เปลี่ยวแล้วนี่ก็เพิ่งจะ4 ทุ่มปกติแก้วกลับตี 2ค่ะ โอเคงั้นแก้วลานะคะสวัสดีค่ะครับแก้วเรียนจบหรือยังว่าไงนะคะก็เมื่อกี้ผมเห็นคุณอ่านหนังสือคุณนี่ช่างสังเกตนะคะแล้วหนังสืออะไรเหรอหนังสือกฎหมายค่ะเรียนนิติเหรอค่ะใช่ค่ะแล้วจบแล้วจะไปทำงานอะไรเหรอถ้าจะไปเป็นทนายหรือไปรับราชการหรือไปสอบเป็นผู้พิพากษาระวังโดนตรวจประวัตินะผมว่าคุณเลิกทำงานแบบนี้เถอะฉันรู้ค่ะว่างานของฉันมันไม่ดีแต่จะให้ฉันทำไงล่ะคะไม่ได้เกิดมารวยคุณก็ไปทำงานอื่นสิไม่ก็กลับไปทำงานร้านไอศครีมเหมือนเดิมก็ได้ไม่นึกว่าคุณจะจำแก้วได้จำได้สิแต่เด็กดีๆอย่างแก้วไม่ควรจะทิ้งการเรียนนะมันสำคัญไม่ทิ้งค่ะอาทิตย์หน้าสอบ3ตัวสุดท้ายแล้วแก้วก็จบแล้วค่ะเดี๋ยวนะแก้วอายุเท่าไหร่แล้ว22ค่ะจบ3ปีเก่งนะเนี่ยไงก็ขอโชคดีนะขอบคุณอีกครั้งนะคะที่มาส่งแก้วเดี๋ยวก่อนหยาบคายมากขอโทษค่ะบอสนี่นะถ้าเจี๊ยบอยู่ด้วยนะเจี๊ยบจะลุยให้เละเลยเหรอเจี๊ยบขอโทษบอสด้วยนะคะที่เจี๊ยบไม่ได้สกรีนลูกค้าให้บอสก่อนน่ะคือเจี๊ยบน่าจะเอะใจตั้งแต่แรกแล้วที่เขานัดที่ร้านแบบนั้นน่ะเจี๊ยบอ่ะเห็นโปรดักต์เขาอ่ะมีชื่อเสียงเจี๊ยบว่าเงินน่าจะหนาค่ะเลขอย่างช่วงนี้บริษัทเอเจนซี่ก็ขาลงเจี๊ยบก็อยากให้บอสอ่ะมีลูกค้าเงินก็หนาว่าจริงๆนั่นแหละผมก็แอบเสียดายเหมือนกันแต่โทษทีนะโคตรขี้เหนียวอ่ะท่าทางซื้อสื่อยากด้วยผมว่าอย่าไปเสียเวลาเขาเลยค่ะบอสแล้วเนี่ยเขาจะตามมาเช็คบินกับบอสป่ะคะไม่หรอกมั้งถ้าเรื่องแดงเมียของเอาตายทั้งคู่แอบไปเที่ยวที่แบบนั้นจริงไหมก็จริงค่ะวันนี้ตอน10 โมงผมมีนัดนะเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาพบใครอะคะบอสโอ้โหออฟฟิศใหญ่โตจังนึกว่ามีแต่ในละครยอชรีบให้มี่หน่อยมี่สายแล้วนะถึงแล้วนะน้องแก้วมาแล้วค่ะบอสแกฉันว่าคุณภูมิเขาดูสนิทสนมกับน้องเด็กนั้นเป็นพิเศษนะไม่ต้องเป็นชา